มาทำอะไรนะอ๋อมาเก็บมะนาวลูกเก็บไปทำอะไรเอาไปไล่แมลงโอ้ยไล่ได้เหรอโอ้ไล่ได้สิมะนาวแบบนี้ไล่ได้แน่นอนมีทั้งรสเปรี้ยวกรดและสารหอมระเหยในลูกมะนาวนี้สามารถไล่แมลงเพี้ยหนอนได้แน่นอนครับสวัสดีครับทุกท่านและ FC ช่องวิทย์ไทย P Channel นะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม 18.30 นของทุกวันในเรื่องการเกษตรโดยวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการทำน้ำยาไล่แมลงเพี้ยหนอนรวมทั้งหมดที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตรของเราตามไปดูกันเลยครับวัตถุดิบในการไล่และกำจัดมดเพี้ยหนอนแมลงที่มาทำลายพืชผักทางการเกษตรของเราโดยเฉพาะมดนะครับกระเจิงแน่นอนผมจะใช้มะนาวจำนวน1ลูกแล้วก็หัวหอมจำนวน1หัวเท่านั้นนะครับง่ายๆเลยครับโดยในมะนาวนี้จะมีรสเปรี้ยวและกรดแล้วก็ยังมีสารหอมระเหยที่จำเป็นต่อในการไล่ศัตรูพืชของเราในหัวหอมนี้ก็จะมีกลิ่นฉุนนะครับในการไล่ศัตรูพืชของเราได้แน่นอนครับผมจะทำง่ายๆโดยการนะครับหั่นมะนาวลงไปในครกแบบนี้เลยหัวหอมก็เหมือนกันครับหั่นลงไปเลยครับและหลังจากนี้นะครับเราจะทำการตำเราจะตำให้ละเอียดแบบนี้เลยนะครับสำหรับมะนาวกับหัวหอมเราตำมะนาวเพื่อให้สารหอมระเหยรสเปรี้ยวแล้วก็กรดอยู่ในลูกมะนาวออกมาเต็มที่แล้วก็กลิ่นฉุนที่อยู่ในหัวหอมนี้นะครับจะออกมาในการไล่แมลงเพี้ยหนอนรวมทั้งหมดครับโดยในวันนี้ผมจะใช้น้ำจำนวน2ลิตรแต่กระป๋องนี้นะครับบรรจุน้ำได้ 1.5 ลิตรแต่ว่าผมเติมเกินมานะครับผมจะใส่น้ำลงไปรวมในครกเลยครับแล้วทำการคนทุกอย่างให้เข้ากันสารหอมระเหยรสเปรี้ยวแล้วก็กรดที่อยู่ลูกมะนาวแล้วก็กลิ่นฉุนๆนะครับของหัวหอมนี่นะครับก็จะเข้ามาอยู่ในน้ำนี่นะครับและหลังจากนี้เราจะทำการกรองด้วยผ้าขาวบางครับส่วนกากที่เหลือนี้เราจะไม่ทิ้งนะครับเราจะไปวางไว้โคนต้นเพื่อไล่มดแมลงต่างๆที่อยู่ในพื้นดินได้ด้วยนะครับแล้วเราจะเทคืนลงไปรวมกับน้ำที่อยู่ในกระป๋องป๊อกกี้นี้นะครับแล้วทำการปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วทำการเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันและหลังจากนี้เราจะนำไปไล่มดกำจัดมดเพี้ยหนอนแมลงในสวนผักของเราให้กระเจิงเลยครับในการฉีดพ่นนี้นะครับเราใช้ผลมะนาวกับมาฉีดไล่เพี้ยหนอนแมลงหนอนบีเสื้อนี้นะครับชอบมาวางไข่ที่ต้นมะนาวของเราและมาสร้างความเสียหายให้ต้นมะนาวของเราเราเอาลูกมะนาวหรือว่าน้ำมะนาวนี้นะครับมาแก้ไขในการไล่แมลงเพี้ยหนอนที่ต้นมะนาวนี่เองนะครับฉีดพ่นไปเลยครับในการฉีดพ่นเราสมควรฉีดพ่นให้ทั่วต้นนะครับเพราะว่าเราจะได้ป้องกันไปในคราวเดียวทั้งหมดเลยนะครับจะได้ไม่ติดต่อไปต้นอื่นนะครับสำหรับโรคต่างๆและเพี้ยหนอนแมลงนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้มดกำลังขนเพี้ยขึ้นต้นพืชผักของเราเราเอาน้ำมะนาวกับหัวหอมนะครับฉีดพ่นไปเลยครับในหัวหอมมีกลิ่นฉุนและในมะนาวมีกรดต่างๆที่สำหรับไล่แมลงเพี้ยหนอนได้แน่นอนฉีดพ่นไปเลยครับเพื่อนๆมาดูครับ
ฉีดแป๊บเดียวมดหายเกลี้ยงเลยครับนะไล่ได้แน่นอนนี่ครับเพี้ยกำลังเริ่มมาแล้วครับเพื่อนเต็มเลยครับเนี่ยมดขนเพี้ยขึ้นต้นพืชของเรานี่นี่ครับนี่เพื่อนหลุดเลยครับหลุดอย่างง่ายดายครับขาเพื่อนๆนี่มดกำลังดูดน้ำหวานที่เพี้ยตัวเป็นๆ เลยครับดูนะครับเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยครับมดเราฉีดพ่นไปเลยครับง่ายๆฉีดไปเลยดูนะครับน้ำมะนาวและหัวหอมดูนะครับไปแล้วครับนะอยู่ไม่ได้แน่นอนแสบหูแสบตาดูนะครับกระเจิงไปเลยครับหนอนที่ใบพืชของเราเพื่อนๆดูครับเนี่ยหนอน3ตัวเลยครับนะวันนี้กำลังเริ่มจะเป็นตัวแล้วครับมาวางไข่ไว้สำหรับผีเสื้อเราฉีดพ่นไปเลยครับเดี๋ยวไข่หรือว่าตัวอ่อนที่อยู่ในนี้นะครับก็จะฝ่อไปเองด้วยน้ำหอมและผลมะนาวที่เราได้ทำการผสมทำน้ำยาในครั้งนี้และคลิปนี้ท่านเพื่อนมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปการใช้มะนาวและหัวหอมในการไล่แมลงเพี้ยหนอนรวมทั้งมดในครั้งนี้ท่านเพื่อนมีข้อสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทัยพีชาแนลได้นะครับและคลิปการใช้น้ำยาที่ไม่ได้สารเคมีในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นสารชีวภาพในการใช้ไล่แมลงเพี้ยหนอนเราจะต้องใช้อยู่เป็นประจำเพราะว่าไม่ได้สารเคมีนี้นะครับเพราะว่าในการไล่แมลงเพี้ยหนอนที่เป็นสารชีวภาพถ้าเราใช้ไม่เป็นประจำการเห็นผลก็จะเห็นผลน้อยแต่ถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำการเห็นผลก็จะรวดเร็วและได้ผลอย่างที่สุดนะครับและผมหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะมีความสุขกับการทำเกษตรทุกเรื่องและในการปลูกต้นไม้ทุกอย่างเลยนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการทำน้ำยาไล่แมลงเพี้ยหนอนจากมะนาวและหัวหอมในครั้งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องวิทัยพีชาแนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อนได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจากวิทัยพีชาแนลครับผมในการทำน้ำยาแบบง่ายๆนี้นะครับแล้วก็ใช้วัสดุในครัวเรือนของเราเป็นวิถีทางในการทำเกษตรที่ยั่งยืนครับ